เดิมทีเดียวก่อนการเดินทางรอบนี้ของผมใน3จังหวัดของพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ยเราก็หาเสียงไม่ได้เน้นพูดไปเช่นมีนโยบายอยู่7ข้อเราก็พูดไปทั้ง7ข้อแต่ว่าในรอบนี้จะเน้นเป็นพิเศษอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำก็จะเน้นนโยบายในเรื่องของข้าวและที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และที่ดินที่เป็นสปก.ปรากฏว่ากระแสความนิยมเราดูจากสายตาของพี่น้องประชาชนที่มาฟังเนี่ยชื่นชอบมากเราเน้นเข้าเป้าหมายนะครับเพราะคนพิจิตรเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างมีรายได้ที่ดีจากการทำนาเพราะพื้นที่ของการทำนาเนี่ยมีหลายไร่ในแนวรัฐบาลเนี่ยเราก็ยืนหลักของการช่วยเรื่องปัจจัยการผลิตเพิ่มจำนวนไร่ขึ้นและราคาต่อไร่นั้นให้มันสูงให้มันเทียบในภาพรวมคือเป้าหมายนำของราคาข้าวที่พรรคพลังประชารัฐวางกรอบเข้าไว้ตรงนี้พอเข้ามาในอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทย2เขตในด้านทางตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีที่ดินที่เป็นป่าสงวนแล้วก็เป็นที่ดินสปก.เราก็เน้นในเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะครับเพื่อทำการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนชอบประทับใจแถมยังเรื่องของโคบาลประชารัฐตามไปอีกเพราะที่ดินที่มันเป็นไหล่เขาเนี่ยการทำนาหรือทำการเกษตรบางทีก็จะไม่ได้ผลเต็มร้อยแต่ถ้าเราทำปศุสัตว์เนี่ยก็จะได้ผลดีลงมาถึงในส่วนเขต2ของพิษณุโลกที่อำเภอพรหมพิรามเป็นพื้นที่การเกษตรทำนาเพราะได้น้ำจากเขื่อนนเรศวรและก็ในส่วนหนึ่งจากแม่น้ำยมสายเก่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรทำนาเป็นหลักแล้วก็ใช้นโยบายราคาข้าวตามเป้าหมายที่พรรคพลังประชารัฐวางไว้ก็ทำให้ผู้คนพี่น้องประชาชนผมคิดว่าลืมของเก่าก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรากั่นกรองแล้วที่เราคิดไว้แล้วเข้าพื้นที่ของสุโขทัยในส่วนช่วงที่รอยต่อของจังหวัดตากและจังหวัดลำปางตรงนี้เป็นที่ดินส่วนใหญ่ขาดแคลนเรื่องของน้ำทำการเกษตรเราก็ไปพูดเรื่องของการผันน้ำตามแนวทางถ้าหากเราสามารถผ่านน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเนี่ยโดยผ่านช่องทางหรือเป็นอุโมงค์น้ำซึ่งเป็นเรื่องของความยากแล้วพื้นที่เป็นไหล่เขาเราก็ใช้เรื่องของโคบาลประชารัฐเข้าไปเสริมแล้วใช้นโยบายข้าวนะครับเพราะยังทำข้าวนาปีได้นะนาปีซึ่งตรงนี้พี่น้องประชาชนรับได้และยินดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความพร้อมของส่วนราชการซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยจะให้อัวมาเลี้ยงครั้งหนึ่งอยู่แล้วที่ของอำเภอบ้านด่านละหอยแต่ว่าความพร้อมในข้อมูลนะยังไม่ดีแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเป็นไปได้และเดินไปได้